เขาต้องการคือการเมคหนึ่งที่บอกจะเป็นตารางจะหาแรงบันดาลใจก็คือแรงบันดาลใจแล้วก็วอร์ซอมแล้วก็ดีไซน์ของพิเศษครับแล้วก็ดีไซน์แล้วก็เวิร์กออนโปรเจกต์ครับแต่แผนจริงๆเนี่ยผมทำเป็น2โปรไทป์ก็จะวิสามวิสี่จะดีไซน์ตัวหนึ่งแล้วก็วิห้าวิหกจะดีไซน์ตัวสองคือมันเกิดอะไรขึ้นวิสี่กับวิหกก็คือผมตัดสินใจที่จะเพิ่มสโคปโรงงานเพราะว่าครูบอยเขาให้โจทย์ว่าการที่ฝาขวดลงเกลแอลกอฮอล์หรือว่าการที่เอาเจลแอลกอฮอล์ดันขึ้นเนี่ยมันต่างกันยังไงผมก็เลยเพิ่มขวดขนาดแล้วผมก็ดีไซน์ตัวนี้จะในการใช้ดึงกระแสครับเพราะว่าครูบอยแนะนำให้ใช้ดึงกระแสก็คือทำให้ผมไม่ใช่สเกลอัพนะครับเพราะว่าผมไม่มีสเกลอัพในท้องของผมครับผมเลยก็ถามในการใช้ดึงกระแสแล้วก็เรียนออนไลน์ครับผมจะตื่นสายครับมันก็เข้าช้าสายแล้วก็ตามตื่นไม่ค่อยทันแล้วก็ทำคนไทยไม่ได้เพราะว่าลืมซื้ออุปกรณ์ครับแล้วก็ไม่ซื้อมาครับก็คือแผนต่อไปวิก7ซีเซอร์ที่แผนเอาไว้ออกบนซอยก็จะบนอ่อนก็ถึงวิก8แล้วก็วิก9กับ11ก็เจอจะเคลียร์การเปเปอร์แล้วแต่ผมก็เพิ่มโครงการก็คือเอาวิก7ถึงวิก11ทำโปรดักต์แล้วก็มีที่สองทำเป็นเพื่อนแล้วเรื่องประเด็นก็คืองานผมเนี่ย 30.5% เพราะว่าระดับยังไม่เสร็จแล้วก็ตัวดีไซน์ของก็ยังไม่เสร็จ